สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีมแทงโก้นะครับผมแดนนะครับแล้ววันนี้อยู่กับคูบีครับผมเหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้จะเป็นเกมเพลย์ของ Ready or Not อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเล่นด่านที่เป็นโรงแรมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราจะเล่น CQB แบบ CQB จริงนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ทีมแทงโก้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วสำคัญมากๆเลยนะครับตอนนี้ทาง YouTube นะครับเพราะว่าคอนเทนต์เราจะเกี่ยวกับปืนซะแบบ 90% เลยนะครับเลยจะโดนเหลืองหรือว่าโดน demonetize จากหลายๆวิดีโอเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เราทำวิดีโอแบบนี้อีกนะครับช่วยสนับสนุนนะครับผมในการไปดูและถ้าเป็นไปได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของทีมแทงโก้นะครับผมเรามีเสื้อที่แบบว่าเป็นผ้าที่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับผมมีลายสวยๆหลายอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น War God Sheep Dog นะครับ Soft T Timothy นะครับลองไปดูได้เลยนะครับหรือว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับยิงปืนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหรือว่า Chest Rig หรือว่า Plate Carrier นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้อะไรง่ายๆนะครับ Patch เราก็มีนะครับสามารถไปดูได้เลยที่เว็บไซต์เราหรือว่าโซเชียลมีเดียลิงก์ที่อยู่ข้างล่างครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเกมเพลย์กันเลยนะครับวันนี้เรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับผมเป็นคนสิงคโปร์มาร่วมด้วยนะครับผมก็ได้สอนเขานิดนึงในการ CQB เขาไม่เคย CQB ชีวิตจริงมาก่อนเลยเขาเคยยิงปืนกับผมมาแล้วนะครับผมแต่ก็ได้ไปสอนเขาใน Kill House นิดนึงว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ขอย้ำทุกอย่างที่เราเล่นนะครับเป็น CQB แบบที่ผมฝึกและเรียนมานะครับผมมันจะเป็น CQB แบบช้าพยายามจะใช้อุปกรณ์ที่ไฮเทคมากๆให้น้อยที่สุดนะครับผมอย่างเดียวที่เราใช้ที่ค่อนข้างไฮเทคก็จะเป็น Magic Wand นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นของที่พลเรือนส่วนมากหาได้ Flash Bang อาจจะยากหน่อย Flash Bang ก็ยากหน่อยแล้วก็มี Battering Ram ที่เอามาใช้นิดนึงโอเคนะครับผมเป็นพวกคำเร็วเฉยๆมันจะได้แบบไม่ต้องเปิดประตูเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเราพยายามจะใช้แท็กติกแล้วก็อุปกรณ์ที่มีอยู่จริงหรือว่าหาได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมถ้างั้นยังไงลองไปดูเกมเพลย์กันเลยครับ Okay, I'm going to check โอเคเกมเพลย์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมแค่จะแจ้งว่าวันนี้เพราะว่าเพื่อนผมแฟนสครับเป็นชาวต่างชาติเป็นคนสิงคโปร์ฟุตเทจจะกลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางอย่างถ้าเกิดสำคัญเดี๋ยวผมจะใส่ซับไว้นะครับผมแต่ที่สำคัญมากกว่าก็คือ VO นะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมได้วางระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นผมจะกดระเบิดแล้วก็ให้คูบีนะครับผมเป็นคนที่จะพายแต่มีอะไรเกิดขึ้นครับคูบีผมโดนแฟลชครับเพราะว่าแฟลชพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแดนรีบเข้าไปพายแทนผมทันทีเลยเห็นไหมครับก็คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถูกต้องโอเคพวกเมื่อกี้มันเป็น3แยกนะครับผมเข้าขวาปั๊บผมก็จะมองขวานะครับผมแฟสเข้าซ้ายเขาก็มองซ้ายแล้วคูบีเข้าคนที่3นะครับผมก็มองตรงนะครับอย่าลืมว่าคนแรกเข้าซ้ายคนที่2ก็ต้องเข้าขวาคนที่3ก็ต้องเข้าก็คือซ้ายขวาซ้ายหรือว่าขวาซ้ายขวาสลับไปสลับมาโอเคดูสิมาโอเคแต่ในกรณีเมื่อกี้นะครับคนที่3เขาก็จะเข้าซ้ายนะครับผมแต่ว่ามองกลาง I don't see him Okay 90 If I open the door you'll see him right away okay อันนี้น่ากลัวนะครับเนี่ยการยิงเฉียดหัวเนี่ยปกติเรียกว่าต้องชัวร์เลยใช่มั้ยครับว่าเพื่อนไม่ให้ลุกอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงนะครับผมคนที่อยู่ทับอยู่เนี่ยจะทับในกรณีที่ร่างกายเขาไม่ทำให้คนที่ก้มอยู่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้นะครับผมซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแบบนี้ถ้าเกิดเราทำถูกซึ่งในเกมมันไม่มีใครมาทับผมเลยไม่รู้ถึงว่ามีคนอยู่ข้างหลังผมใกล้ขนาดไหนถามว่าผิดไหมที่ยิงศัตรูผ่านกระจกไม่ผิดนะครับในเมื่อเราเห็นแล้วก็เราเห็นเขามีอาวุธก็สามารถยิงได้ได้คอนเฟิร์มจากปืนกล้องแล้วนะครับว่าเขาเป็นโจรนะครับไม่ใช่ยิงแบบไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรนะไม่ใช่โอเคในกรณีแบบนี้นะครับผมมันจะมี one man two man three man คนที่1คนที่2คนที่3คนที่1นำคนที่2อยู่ตรงกลางนะครับคนที่3เป็นคนระวังหลังแต่ว่า1 2 3เนี่ยมันจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับ
ผมมองขวาอยู่รู้สึกผมเป็นคนเข้าคนสุดท้ายเลยในเมื่อผมเป็นคนเข้าคนสุดท้ายผมเป็น third man แต่เพราะว่าเราจะไปทางขวาผมก็กลายเป็น first man คนต่อไปนะครับ1 2 3สลับกันได้ตลอด I'm going in มีการผิดพลาดเกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรครับคูบีแฟทที่เป็น third man คนที่3เนี่ยครับเขาสั่งโกซึ่งเขาสั่งโกไม่ได้เพราะผมต้องเป็นคนที่2ที่จะเป็นคนสั่งเพราะผมต้องเป็นคนซัพพอร์ตด้วยการแดงเลยเข้าไปเลยตะกี้อธิบายเรื่องการสั่งโกหน่อยครับครูบีก็อย่างที่เคยเล่าในตอนแรกนะครับว่าคือการที่คนแรกจะเข้าไปก็ต้องขออนุญาตคนที่2ก่อนว่าคนที่2พร้อมเดี๋ยวช่วยไหมถ้าคนที่2พร้อมคนที่2จะสั่งไปคนแรกถึงจะเข้าไปได้แล้วคนที่2ก็จะตามไปทันทีเพื่อจะซัพพอร์ตอีกทางนึงของเขาอธิบายช็อตนี้หน่อยทำไมถึงช้าสิ่งที่เกิดคือพอผมพาไปแล้วผมเจอตัวประกันยืนอยู่หลังโจรเลยนะครับซึ่งอันตรายมากเพราะปืนผมเป็นปืนแฟลที่แรงเขาเรียกว่าแรงทะลุสูงต้องเล็งแบบไม่ให้โดนตัวประกันเลยก็เลยต้องค่อยๆเล็งให้แบบจุดทะลุมันไม่โดนตัวประกันดีครับก็คือถ้าเกิดยิงตรงไปมีสิทธิ์ที่จะเข้าตัวประกันคูบีเขาก็เลยพายเพิ่มไปทางซ้ายองศาสมมุติว่าพลาดหรือว่า bullet penetration มันทะลุโจรจะได้ไม่โดน hostage นะครับดีมากเลยนะครับนี่คือหนึ่งอย่างที่เราต้องคำนึงนึกถึงในชีวิตจริงด้วยนะครับผมต้องคิดข้างหลังด้วยใช่วิธีกระสุนถูกต้องเยี่ยมโอเคนะครับนี่ก็กลับไปต่ Can I check this room? Okay, Kobe, peek. Ooh. Okay, I'm pying, I'm pying. Okay.Okay, empty. Going in. อันนี้ผมเป็นคนพายเข้าไปนะครับ Go. เมื่อกี้เผื่อเข้าไปนิดนึงแต่รอเพื่อนก่อนแล้วก็กลับออกมาใช่ครับ Okay, I'm gonna pie. Go. อันนี้ผมพายเสร็จแล้วผมเห็นว่าประตูเป็นทางขวานะครับ Someone hold the door. ผมตัดสินใจเข้าก่อน Fast. Hold the door. Yeah, but no angle. Go. แล้วผมไปทางซ้ายทันทีหมายความว่าคนที่2ต้องไปทางขวาแล้วไปดูประตูนะครับผมและคนที่3ก็ตามออกมานั่นก็คือคูบีอันนี้พายต่อเลยนะครับพายไปเรื่อยๆเลย Big room big room fast collapse on us coming shit civilian dead อันนี้ครูบีเห็นอะไรครับมีศพอยู่ครับศพตัวประกันตายใช่มั้ยเนี่ยอ๋อผมเห็นทางขวาเล็กๆอยู่ไม่รู้คืออะไรตอนแรกก็เลยเข้าไปดูปรากฏไปทางลับข้างในโอเคผมไปทางซ้ายนะครับผมตอนนี้เราตัดสินใจอยู่ว่าจะไปทางไหนนะครับผมก็เลยโฮลทางซ้ายไว้แล้วก็ให้ครูบีนะครับผมเป็นคนดูขวาแล้วก็เข้าไปดูระหว่างนั้นผมก็มองซ้ายอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วสิ่งที่ผมต้องเข้าไปดูข้างในมีอะไรผมก็เลยเปลี่ยนปืนสั้นนิดนึงเพราะมันเล็กแต่เจอคนครับยืนอยู่ณเวลานี้ผมระวังหลังอย่างเดียวผมไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไล่เข้าไปเขาวิ่งออกมาเขายอมผมก็ไม่ยิงต่อแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนมาข้างหลังนะครับผมโชคดีที่ผมระวังหลังไว้นะครับผมก็สามารถที่จะ cover หลังได้แล้วก็ทุกคนก็ปลอดภัยไม่งั้นสมมติว่าทั้ง3คนเข้าไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโจรก็จะมาบุกหลังเราแล้วอันตรายอีกอย่างนึงที่ผมสามารถทำได้ก็คือ collapse เข้ามาอีก collapse คืออะไร collapse ก็คือคนที่3เข้ามาหาพวกมากขึ้นนะครับผมไม่ได้ต้องอยู่โถงใหญ่นี้ก็ได้ผมอาจจะไปอยู่หน้าประตูทางเข้าทางลับอันนี้ก็ได้นะครับผมมีหลายทางเลือกนี่ครับก็เจอผมแล้วที่รออยู่ข้างในรออยู่ทางเข้า Hold on, let me report this dead guy that shot me. I got two injured arms. Suspect DOA. ตอนนี้ระหว่างที่เก็บของผมขออธิบาย collapse นิดนึงนะครับไอเดียของการ collapse เนี่ยมันสำคัญมากตรงที่ว่าคนที่3เนี่ยต้องรู้ว่าจะถอยกลับไปหาพรรคพวกเมื่อไหร่จะโคลดข้างหลังเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเขาโคลดข้างหลังนานเกินไปหรือว่าเดินถอยหลังมากเกินไปนะครับเขามีสิทธิ์ว่าเขาจะไม่รู้ว่าพรรคพวกอยู่ไหนถ้างั้น situational awareness หรือว่าระวังรอบตัวเราเนี่ยก็สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นคนที่3อยู่นานก็บางทีก็เพื่อนไปไหนก็ไม่รู้แล้วฮะไกลเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยตามไม่ทันแล้วก็อันตรายโอเค moving in wait go I'm over here get down and put your hands up the fuck away from me เหมือนเดิมนะครับแฟสกับคูบีเข้าไปนะครับผมระวังหลังให้อยู่แล้วตอนนี้ผม collapse เข้ามานี่ครับอ่ะเนี่ยผมไม่อยากอยู่ในโถงอยู่คนเดียวผมก็เลย collapse เข้ามาในห้องแล้วก็พร้อมๆกันยังระวังหลังอยู่Which way? The end room hallway. Bathroom. Have you checked underneath the door? The bathroom. I can't remember.
Okay, we'll check. Okay, roger. No, not a bathroom. That's not a bathroom, that's a hallway. Which way? Left? This one? Left. Yeah. มันมีประตู2อันตรงนี้ครับเราก็เลยตัดสินใจว่าขอดูทั้ง2อันก่อนจะได้ตัดสินใจว่าอะไรในเมื่อห้องน้ำมันค่อนข้างที่จะจบในตัวเลยเราก็เลยตัดสินใจที่จะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้องน้ำเลยอันนี้ผมไปแบบไม่ได้พายเลยมากเพราะว่า Magic Wand บอกผมทุกอย่างที่ผมต้องรู้อยู่แล้วนะครับ Open and clear Yeah Moving in Go การออกไปก็เหมือนเดิมต้องระวังโอเคthere's someone down on the left which we need to follow ตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าอ่ะมีประตูทางขวาแล้วก็ทางเดินทางซ้ายนะครับผมเข้าขวาผมก็โฮลด์ขวาแต่เราตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับประตูนั้นแล้วก็ไปประตูทางซ้ายซึ่งแฟสก็เปิดแล้วค่อยๆพายอันเป็นพาย moving okay clear okay good clear anymore no you should go second floor no there's one here that we haven't checked this big X here have you oh yeah yeah more okay let me check itโอเคตอนนี้เราอ้อมไปทางขวานะครับผมโอเค right door closed straight empty left door closed okay someone pie yep opening pie อันนี้ผมอันนี้ fast pie นะครับแล้วก็พร้อมเข้าผมก็ให้อนุญาตให้เข้าไปนะครับผมเห็นประตูทางซ้ายผมเลย cover ทันทีนะครับผม Kubi come inแล้วผมก็คือความเข้าไปแต่หน้าที่ผมก็คือประตูทางซ้ายนั้นส่วนแฟสก็จะบุกต่อเข้าไปผมให้ครูบีคลับเข้ามาช่วยแฟสโดนเดอะฟรอนต์ประมาณนั้นผมก็จะเป็นคนเข้าหลังถ้างั้นครูบีกับผมสลับหน้าที่กันนะครับจะครูบีดูหลังอยู่เป็นเทิร์ดแมนครูบีก็กลายเป็นคนที่2แล้วผมก็เป็นคนที่3ดูหลังให้ opening door ครับ collapsing let me hurt them.ในการ CQB นะครับผมตำแหน่งไม่ตายตัวนะครับตำแหน่ง1 2 3สามารถสลับกันได้ตลอดเวลาแล้วทั้ง3คนหรือทั้ง4คนหรือทั้ง5คนก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นควรจะต้องทำอะไร Clear Room clear Okay I got point Get the lady Relax โอเคเพราะผมจับผู้หญิงนะครับผมก็เลยให้ Don't talk to me loser Civilian standing by for trailersI'm picking the dog to high ground. Proceed with mission. No threat. One civilian. Down civilian. Opening door, Kubi. Okay. Go. Please, over here. We need help. Bye, bye, bye. Bye, bye. Civilians. Put your hands up. Oh, hands up. Do it now. Go. Hands up now. Go. Drop your knees. I got the back. Hands up. Collapsing in. Fast Kubi. First five. Okay. Go. Left side, clear. Go.Good. Stay where you are. Okay. Please, I just want to go home. What happened? Civilian is secured. Police, get down! Police, hands up! เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมใครยิงนะปืนลั่นปืนลั่นนะครับโอเคเมาเมาaccident ใครนี่ใครลั่นแฟร์แฟร์ลั่นนะระบอม opening kubiคูบีดีมากเลยนะครับเมื่อกี้เปิดประตูแล้วก็ถอยออกมานะครับระยะห่างคือเพื่อนเราในการ CQB นะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบอยู่แล้วยิ่งเรามีพื้นที่มากขนาดไหนมันก็ช่วยเราได้มากขึ้นโอเค ready go left clear one civilian เข้ามาปุ๊บ 5% ที่เหลือดูก่อนแล้วค่อยนี่ 5% ซ้ายและขวานะครับผมอย่าลืม 5% ซ้ายและขวาผมดู Magic Wand คูบีจัดการคนแล้วก็แฟสนะครับผมคุ้มกันผมบอกเลยว่าเปิดให้เลยเดี๋ยวผมพายเองก็ได้นะครับผมอย่าลืมว่าคนที่ถือ Batting Ram ไม่ควรพายต่อนะครับเนี่ยผมเปิดมาผมก็เห็นองศาระดับหนึ่งของห้องแล้วนะครับผมก็พายต่อOkay, got him. Nice. Careful right side. จริงๆเมื่อกี้ผมเข้าเร็วไปนิดนึงนะครับผมแต่ผมเห็นคนแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปเลยค่อนข้างเร็วไปนิดนึงไม่ได้บอกรักพวกว่าจะเข้าไปนะครับพลาดนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคจับสถานการณ์ไว้ได้ดี Okay, I'm gonna play this real fast, okay? ไม่ต้องรีบเข้าครับตอนนี้ Okay, another door here.
แค่อยากดูเร็วๆนะครับอยากโผล่หัวไปดูนะครับผมเขาเรียกว่าพีคควิกพีคนะครับอยากโผล่เข้าไปดูเร็วๆว่ามีอะไรหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรต่อเหมือนกับแค่ไปเก็บข้อมูลเพื่อที่จะได้ตัดสินใจที่ดีว่าควรจะไปด้านไหนต่อนะครับ Can you get it? This one's secure. Hey, Kobe, on you, on you. Okay. It's nothing personal. Go, go. Okay, ให้ Kobe เป็น one man นะครับสลับกันนะครับ I'm holding right door, holding right door.Okay, this loop, right door, the civilians run away from this door. Okay, Faz, you clear the left. Okay, moving. Oh. Is this...โอเคเรารู้แล้วนะครับว่าประตูอันเมื่อกี้นะครับประตูอันตรายแต่เพราะว่ามันมีโถงที่เปิดอยู่เราไปเคลียร์โถงที่เปิดอยู่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาจัดการประตูเพราะว่าผม cover ประตูอยู่เราไม่รู้ว่าประตูนั้นมีอะไรนะครับทั้งนั้นให้ผม cover ไว้ดีกว่า This opens up into a hallway ในภาพนะแฟร์จะคุ้มกันตัวโถงไว้อยู่นะครับตัวที่ว่างๆโล่งๆทางซ้ายไว้ไว้ไม่รู้ว่ามีอะไรบนบันไดหรือเปล่ายังไม่ขึ้นไปดู Go.Or this is where we start. Okay, this is where we started. We're back here. Okay. เรากลับมาที่จุดเดิมแล้วนะครับผมอ้าวแล้วเจอผู้หญิงนะที่วิ่งหนีไป Thank you, Kobe. No, I won't. Get your hands off me. Okay, there's a man down. Oh my God, get your hands off me, you freak. 90. To the right, bathroom. 90, door closed. Keep going.เวลาแจ้งข้อมูลพยายามจะแจ้งให้มันชัดเจนที่สุดเพื่อนเราจะได้รู้ว่าคืออะไรนะครับผมผมจะใช้ซ้ายสุดนะครับผม45องศาซ้าย90 45องศาขวาแล้วก็ขวาสุด Left clear Watch the right Room clear Okay Room clear Kobe go with him Civilian dead I'll hold this door Okay.ผมบอกว่าถึงผมจะโผล่ประตูนี้ไว้ให้คูบีกับแฟร์จัดการแต่เราบอกว่าอันนั้นเราเคลียร์ไปแล้วโอเคแล้วก็เลยผมก็เลยเอาแมจิกวันมาดูให้เลยโอ้ชแฟร์ตันกันเอง no here let me blow up the door let me blow up the door ผมเลยตัดสินใจเปิดประตูเลยนะครับผมเพราะมันมีศัตรูอยู่ข้างหน้าประตูเลยเหมือนเดิมผมกลับไปข้างหลังแล้วก็ให้คนอื่นเขาพายโอเค3 2 1Get down and put your hands up. He's dead. Is he dead? Yeah. Go. Talk to entry team. Proceed with mission. Kobe collapse. One more room. ผมบอกให้ Kobe collapse สักครับหมายความว่า Kobe ก็ต้องกลับมาหาเรานะครับผมแต่ก็ยังระวังหลังอยู่ Police hands up. โอเค Kobe ก็กลายเป็น two man ไปเลยนะครับผมกลายเป็นคนระวังหลังให้สลับกันล็อกปิดระหว่างนี้ผมก็ดูหลังให้อยู่ตลอดเลยโชคดีนะครับเปิดมาแล้วก็เจอกับดักอยู่พอดีนี่คือดีโอเปนนิ่งโอ้ไปเคลียร์มูฟเนียนเฮ้ยก็คุณมีเอาปืนลงโอเคเซตปุ่มไปแล้วใช่ไหมผมรู้ว่ามันมีนะผมแค่ขี้เกียจเซตนะครับมันมีโก้ which room next?Here. Left. น่าจะเป็นห้องสุดท้ายในชั้นนี้ถูกไหมครับ Okay, enemy. 90 right in front of the door. I'm gonna blow it up. ผมได้แจ้งว่ามีศัตรู90องศานะครับหน้าประตูเลย Flash, ready to flash. เมื่อกี้ผมจะใช้ระเบิดได้ทั้งหมดแล้วครับใช้ไปแล้ว4อัน I'm covering. Kobe.เขาใช้ breaching charge นะครับ breaching charge ที่ช็อตกัน breach เข้าไปนะครับแต่ผมเข้าไปไม่ลงไม่ลงผมก็เลยไม่ยอมนั่งลงนะผมก็เลยยิงเลยนะครับ I got that on film โอ้เมื่อกี้เขากำลังจะนั่งลงแล้วก็ผมยิงนะครับเขายกมือแล้วเขายกมือช้าไปนิดนึงนะครับผมเกมนี้ AI บางทีมันเร็วมากมันช้ามากมันตัดสินใจไม่ค่อยถูกHands up now. Okay, I'm holding this door. มีนี่นะครับอะไรนะยอมแพ้แบบมาปลอมอ่ะเหรอเออแบบแกล้งยอมแพ้ยกมือควักปืนมายิงเฉยเลยโดนไปแล้วเต็มหัวเลย Oh my god. Clear home room first. Roger. Okay, let me check. Two room on me. Mirror block. มันมีหลายห้องเลยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเคลียร์ห้องที่ผมยืนอยู่พอดี Okay. Fast on you. Speaking. Lock.
Okay, picking the door. Any traps? Negative. Opening the door. พี่ก่อนนะครับเพื่อดูว่ามีกับดักหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆพายเหมือนเดิม Okay, moving in. Go. Right clear. Left clear. Now the hallway moving in. ดูซ้ายดูขวานะครับคนแรกเมื่อกี้มองซ้ายคนที่สองก็มองขวานะครับแล้วก็คนที่สามก็ collapse ตามเข้ามาอีกทีOkay, I'm holding back for you guys. Lock. Okay, I'll lock it. How you doing? Trap. I hear something. Careful. Not trap. Sorry. Okay, ตอนแรกครูบีเขาดูมีกับดักแต่ไม่มีนะครับแต่พร้อมๆกันเวลาเราจะพายห้องนะครับผมก่อนพายทุกห้องใช้เวลา 1-2 วิหายใจแล้วก็ฟังดูว่ามีเสียงรอยเท้าไหมอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับถ้าเราไม่มีแมจิกวอนด์แต่เกมนี้นะครับเรามีแมจิกวอนด์ you guys go go fast oh we've been here ผมให้ทั้งสองคนเข้าไปแล้วก็ผมจะคุ้มกันประตูไว้อย่างเดียวเลยเพราะรู้สึกว่ามันมีความอันตรายอยู่ที่ประตูนั้นโอเคเสร็จแล้วก็รีบกลับมาเลยI'm sure flash inside. Yep. Wait. Fire. go, fast. Yeah, okay, moving fire, in. Fire. Okay, go. Police! Hands up! Okay, whatever you say. Collapsing? No, I spend effort. Will be on you. Okay, clear? Clear. It's part of the job, man. Okay, on me. Is this floor clear? Talk to an element.โอเคเราตัดสินใจว่าชั้นนี้นะครับน่าจะเคลียร์แล้ว drop เข็มไลท์กันเพียบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นต่อไปโอเค fast on point Kubi second I'm third ผมบอกให้ fast นำนะครับผม what's going on left ready Kubi 2แล้ว I'm 3 okay I'll go right โอเคตอนนี้เวลาขึ้นบันไดเมื่อกี้เราให้ฟาสขึ้นไปทางซ้ายแล้วก็คูบีจริงๆควรจะชิดขวาไว้โอเคถูกต้องชิดขวาแล้วนะครับผมก็ระวังหลังให้นะผมก็ดูหลังไว้ตลอดรู้อยู่แล้วนะครับว่านี่มันคือเกมว่ามันไม่มีใครอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแต่ให้มันเหมือนจริงที่สุดเราไม่รู้มันอาจจะมีอีกชั้นนึงข้างล่างนั้นอีกที่ศัตรูขึ้นมานะครับเราก็ต้องระวังหลังไว้ผมแมจิกวอนด์ทั้งคูบีก็กลับไประวังหลังแทนนะครับโอเค right hallway ผมแจ้งว่าขวา left hallway ทางเดินตรงไปไม่มีอะไรแล้วก็ซ้ายทางเดินโอเค I got 7 I got 4 nice okay opening go and ไป okay second man come here okay I move I go right okay goHolding left. Okay, ผมไปซ้ายนะครับผมเรายึดซ้ายไว้ fast ไปขวาหรือยึดขวาตอนนี้เราต้องตัดสินใจแล้วว่าจะไปซ้ายหรือขวาโอเค collapsing right โอเคเราไปขวาถ้างั้น fast กลายเป็น one man คูบี two man ผมเป็นคนที่3 collapse ไปหาไป first okay อย่าลืมนะครับกำแพง90องศาทางเดินพวกนี้ก็คือการพายเหมือนกันแป๊ะเลยนะครับผมโดนแล้วแค่พายถึง90องศาก็พอไม่ต้องเกินนั้นI'm gonna wedge the door my left. Roger, cover him, Kubi. เพราะว่าประตูมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ Fast เลยตัดสินใจล็อกประตูที่อยู่ทางซ้ายของเขา Yep. Go. Let me see this first. Kubi, you cover straight. I'll cover behind. Okay, Kubi, right behind you. Wait. มันยากมากนะครับเวลามันเป็นที่กว้างๆแบบนี้นะครับต้อง make sure ว่า cover ไว้ดีเกิดมีคนออกมาจากห้องไหนหรือเดินมาจากทางที่เรายังไม่ได้เคลียร์มันอันตรายมากผมจะมาเคลียร์ทางโล่งๆและแดนจะตามหลังมาคอยดูประตูที่ตามที่ผมยืนเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีมากอย่างนี้ที่โล่งๆก็จะไม่เรารู้แล้วว่าไม่มีคนอยู่นี่ผมแจ้งเป็นห้องใหญ่มากมันดูไม่ค่อยออกว่าซ้ายคืออะไรนะครับรู้ว่าขวาคืออะไรแล้วตรงไปมันจะเป็นโถงใหญ่ๆเลยI recommend you take this with a flashbang and then pie. ผมเลยตัดสินใจว่าใช้ flashbang ก่อนเพราะที่มันกว้างมากนะครับแล้วค่อยๆพายอีกทีโอเคโอเค Kubi I got I'm third man you do flash I'll cover you ผมให้ Kubi ในเมื่อ fast flash หมดแล้วผมให้ Kubi เขา flash นะครับผมให้ fast เขาพาย
แล้วก็ผมเป็นคนคุมไปเพื่อคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาแฟลชแล้วถึงไม่รีบเข้าไปครับแดนเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ถือแฟลชไม่ควรเข้าไปเปิดเกิดว่าเราเปิดประตูปั๊บแล้วก็คนที่ถือแฟลชเนี่ยเจอสตูอยู่ข้างหน้าพอดีเลยเขาจะหยิบเปลี่ยนแฟลชเป็นปืนไม่ทันนะครับผมถ้างั้นก็คือคนที่โยนแฟลชเนี่ยควรจะมีคนคุ้มกันแล้วก็มีคนที่มีปืนพร้อมที่จะพายทันทีเลยแล้วก็ค่อยเข้าไปถูกต้องครับเลฟซ้ายเคลียร์ I heard movement I heard movement No this is TV Okay left room is clear Is this whole room clear No 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 it's the toiletcheck underneath the door ยังมีห้องน้ำเหลืออยู่อีกหนึ่งอันนะครับที่ยังไม่ได้เคลียร์ผมก็เลยเหมือนเดิม magic wand watch the back okay civilian with a red shirt 90 ผมก็เลยแจ้งว่ามีพลเรือนเสื้อสีแดงนะครับไม่มีอาวุธอยู่ข้างหน้าเลย so just one civilian okay yeah you connect for this door okay I cover this door picking the door เพราะว่าประตูมันเชื่อมกันครูบีเขาบอกเดี๋ยวเขาจะระวังประตูนี้ไว้นะครับ okay opening heyGet down and show me here. Get down and put your hands up. Yeah, moving in. Go. Right clear? Okay. Contact in custody. Kubi collapsed on us. Collapsed on us. Yeah, open that door. Okay. Come in. ผมบอกให้คูบีกลับมาหาพวกเรานะครับคูบีก็แทนที่จะอ้อมกลับไปก็เปิดประตูอีกอันหนึ่งเข้ามาแต่แจ้งเราก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีเข้ามาเลยผมตกใจแล้วยิงต้องแจ้งก่อน That's a link way to the dining hall. No, bathroom. Oh, bathroom.ผมมองและ Magic Wand ไม่มีอะไรก็เลยเปิดแล้วก็เข้าไปเลยนะครับโอเคโอเค clear just make sure หลังประตูไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเค I'm gonna cam light out okay cam light out go back I'm gonna unwedge Kubi look straight I'll look backis unwedge check the door ผมให้ครูบีมองทางที่กําลังจะไปแล้วก็หลังจากนั้นผมกลับไปมองหลังแต่พร้อมๆกันนะครับผมเข้ามาเช็คดูว่ามีใครอยู่ในห้องหรือเปล่า very dark room female civilian ผมบอกว่าห้องมันมืดมากเลยนะครับแฟสก็เลยวางแคมไลท์ให้นะครับแสงจะได้มาใต้ประตูก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันแล้วนี่ก็คือทาร์เก็ตของเรานะครับจะเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะใส่ชุดออกกําลังกายอะไรสักอย่างหน่อย okay go I'll cover left openingLock picking. Peek the door. Make sure there were no bombs. It was very dark. Couldn't see. ผมบอกว่า make sure นะครับว่าเปิดประตูแล้วเผื่อดูก่อนว่าไม่มีระเบิดนะครับโดยเฉพาะนี่เป็นห้องที่มี hostage อาจจะโจรเขาอาจจะวางกำดักไว้ Oh, whoa, whoa. Hands up. She went to the other room. It's okay.แฟสบอกว่าผู้หญิงหายไปห้องนึงนะครับผมบอกว่าไม่เป็นไรนะครับค่อยๆพายเราไม่ต้องรีบนะครับเราไม่ได้มีเวลาRed open, red open. ประตูขวาเปิดอยู่ไหมครับว่าประตูขวาคือสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับอันนี้ผมคลับเข้ามาแล้วผมปิดประตูด้วย Many doors here, many doors here. มันประตูมันเยอะมากนะครับเราก็ต้องค่อยๆเลือกทีละอันว่าเราจะไปอันไหนก่อนสิ่งที่สำคัญคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราต้องรู้สภาพของประตูพวกนั้นว่าไม่มีใครเปิดมาแล้วก็มายิงเราจากข้างหลังวิธีการเลือกประตูนี่คือเราจะเลือกยังไงดีครับแดนเลือกจากใกล้สุดจากประตูเข้ามาเราจะ open it nothing แดนว่าตามสถานการณ์เลยนะครับว่าอันไหนดูอันตรายที่สุดนะครับสมมติว่าอันไหนที่อยู่ไกลที่สุดนะครับอยู่ประตูเดียวก็เคลียร์นั้นไปแล้วค่อยๆมาเปิดอันที่อยู่ใกล้ตัวได้หมดเลยไม่ฟิก opening door your left door your left yep ไป I got these other doors hereMoving go, in. Go. Right clear. Left clear. Collapsing on you. Picking. No threat opening. Bye. You don't pie, you coming in. เมื่อกี้พลาดนะครับผมบอกว่าพายแล้วก็เพลินพายเข้าไปในห้องเลยนะครับจริงๆแล้วควรจะรอเพื่อนก่อนไม่ควรจะรีบเข้าไปนะครับI move in, I look left, it could be. Okay, go. Yep. Fasting ติดนิสัยบอกนะครับว่าเขาจะเข้าไปด้านไหนไม่ต้องบอกเลยก็คือคนแรกเข้าไปที่ไหนคนที่สองจะเข้าไปคนละด้านกันเมื่อกี้ Fast ไปทางซ้ายหน้าที่ Kubi คือไปขวาทันทีนะครับไม่ต้องบอก The where the civilian is. Okay, go back. Okay, อันนี้เราพังประตูเพื่อความเร็วนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรากลับมาที่จุดนี้จุดเดิม So these two doors on the right, we need to clear that. Okay,
Okay. Right one first. Let me check it. Five seconds, please. Yeah. Okay. I'll just check. Okay. Very big room. Fuck, it's so big. Okay. สิ่งที่ผมเห็นนะครับคือห้องมันใหญ่มากก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำยังไงเพราะมันเปิดเป็นโถงกว้างเลย right side hallway okay wait for Kobe รอให้ Kobe พร้อมก่อนนะครับ Kobe ทำอะไรอยู่ okay I'm back okay I'm gonna pie ไปฉี่ไม่ใช่ ไม่ได้ ไม่เป็นไรครับโอเคOkay, อันนี้ผมพายI see you, you flash in the room that I'm moving Okay It's too big That's what she said Okay, เพราะว่าผมพายแล้วผมไปอยู่ข้างหลังแฟลชพอดีผมก็เลยให้แฟลชเป็นคนเข้าแต่พร้อมๆกันให้คูบีโยนแฟลชแบงเข้าไปก่อนนะครับ Moving in แล้วก็แฟลชเข้าไปผมคนที่สอง Get down Police, hands up Down on your knees มีคนเพียบเลยดีแล้วที่ยังแฟลชไปนะครับโอ้โหแฟสพายไปอีกนะครับแล้วก็ไปเจอโจรก็จัดการแล้วซึ่งผมก็ฟาดประตูนี่พอดีแล้วตัวออกมาก็โดนยิงไปเนี่ย I got you don't worry Kubi collapse Kubi collapse coming ผมให้ Kubi collapse นะครับ Kubi เข้ามาหาพวกเรา room clear okay can I secure this woman okay I'm gonna hold the hallway get down and show me your hands pulling hands upSo. Yeah. Don't worry. Okay, ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมครูบีครับเป็นยังไงบ้างเวลาเพิ่มมาอีก1คนให้เป็น3คนง่ายขึ้นรู้สึกว่าความปลอดภัยมันเยอะขึ้นเวลามีคนระวังหลังให้ตลอดใช่ครับดังคิดว่ามันสำคัญมากการที่เรามีคนที่3นะครับผมมันจะช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอย่างที่ย้ำอีกรอบนึงครับอันนี้คือสโลว์พายเราค่อยๆพายเราค่อยๆดูองศาค่อยๆดูองศานะครับผมยิ่งมีคนเยอะนะครับผมมันก็จะทำให้งานง่ายขึ้นแต่ว่าจะถามว่ามี10คนงานมันจะง่ายขึ้นไหมผมว่ามันไม่จำเป็นแล้ว อีกคนนึงคนที่4มันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะบางจุดที่ว่าผมระวังหลังอยู่มันก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาที่ผมต้องหันซ้ายหันขวาดูพร้อมๆกันถ้าเรามีอีกคนหนึ่งนะครับผมมันก็น่าจะช่วยตรงนี้ได้มากขึ้นอีกนะครับผมโอเคครูบีขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแฟนดูอยู่นะครับไม่น่าดูนะเพราะว่าฟังภาษาไทยไม่ค่อยออกนะแต่ก็ขอบคุณแฟนด้วยนะครับที่มาร่วมเล่นกับเรานะครับทุกคนที่เกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วถ้าเกิดอยากมาเรียนกับทีม Tango นะครับผมสอนยิงปืนอีกด้วยนะครับลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีผลิตภัณฑ์นะครับผมทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้า We are the sheepdog peace